้วันที่4เมษายน2564กำลังมาศึกษาเพื่อติดตามเพื่อหาสิ่งพ้นตาตะโนดซึ่งปีนี้มีปัญหามากเนื่องจากเพราะว่าฝนแรงปี53ก็ทำให้ปี54ที่กำลังมาเนี่ยตาไม่มีลูกตาลมีลูกน้อยก็ทำให้ขยายพันธุ์ได้น้อยและที่สำคัญก็คือประเด็นที่สองก็คือกลุ่มตาลตัวผู้มีจำนวนมากที่เห็นต้นนี้ก็คือตัวเมียตาลตัวเมียเพราะเนื่องจากว่ามีลูกขึ้นอยู่ที่ข้างล่างนั่นนะแต่ก็ที่หัวตาลก็คือตรงยอดตาลไม่มีลูกตาลเลยอันนี้ภาวะของความแล้งในปี53ต่อ54นะครับซึ่งมีผลต่อตาลตะโนดใบมากวัดสำคัญแล้วว่าตาลตะโนดมีรากลึกแสดงว่าระบบพื้นและระดับน้ำใต้ดินน้อยมากก็น้ำบาดาลก็ไม่